พิธีมาเองครับเช้านี้เตรียมเปิดตัวเบอร์เสื้อชุดแข่งของสุภโชคครับเดบิวต์วันไหนไทยดาร์บี้เมื่อไหร่คลิปนี้มีคำตอบเจ้าตัวเปิดเผยแล้วครับแล้วก็มาคุยหลังเกมไทยแพ้แต่เข้ารอบนะฮอฟสปาร์คอฟทั้งหมดนี้ในทดเจ็บ4นาทีครับ Suzuki Swift Power You Up Sport Eco Car เต็มพลังกับเครื่องยนต์หัวฉีดคู่ Dual Jetตอกย้ำความนิยมนับตั้งแต่เปิดตัวในไทยด้วยยอดขายกว่า 140,000 คันสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้วที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศหรือเว็บไซต์ suzuki.co.th เริ่มกันที่ทีมชาติไทยครับกับผลงานเมื่อคืนนี้ที่เรียกได้ว่าโอ้โหแฟนบอลไทยนี่ก็ร้อนกันเป็นแถวกันเลยทีเดียวถึงกันนอนไม่หลับครับทางตูดูบอลไทยผมเองก็มีไลฟ์หลังเกมนะครับลองย้อนไปชมกันได้ซึ่งแน่นอนครับด้วยผลงานเนี่ยอาจจะเข้ารอบกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็อาจจะมีขัดใจทั้งเรื่องของตัวผู้เล่นวิธีการการตัดสินใจในการเลือกใช้ทีมชุดนี้ในเกมนัดสุดท้ายถึงแม้จะแพ้เพียงแค่2ประตูต่อ0ต่ออุซเบย์นะครับผมแต่ด้วยรูปเกมนี่แฟนบอลนี่พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่าไลฟ์ทรงเละตุ้มเป๊ะกันเลยทีเดียวครับแต่เอาเป็นว่าหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้ทีมชาติไทยของมาโน่โพกิ้งรวมถึงทีมงานคงได้เห็นหลายๆอย่างจากทัวร์นาเมนต์นี้ครับซึ่งเชื่อว่าจะมีการปรับปรุงเพื่อเตรียมทีมให้ได้ดีขึ้นหวังว่าทางสมาคมจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับแก้ปัญหาในครั้งนี้แล้วกันนะครับไปกันที่เรื่องของสุภโชคสารชาติครับไม่รู้เขาเรียกเช็คคุงหรือเปล่านักเตะใหม่ของคอนซาโดเล่ซัปโปโรครับเมื่อวานนี้ได้ลงซ้อมเดี่ยวเบาๆเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรียกความฟิตแล้วก็ทักทายทั้งเพื่อนร่วมทีมสตาฟโค้ชแล้วก็แฟนบอลที่ไปรอที่สนามซ้อมของซัปโปโรนะครับแล้วก็ซึมซับบรรยากาศการซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมไปในตัวซึ่งเมื่อคืนนี้ในไลฟ์ของเต้ฟังต้องซุยเนี่ยนะครับพิธีทิวพลสังกพันธ์เนี่ยก็อดีตล่ามชนาธิปที่ปัจจุบันก็ต้องเป็นล่ามของสุภโชคนะครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในรายการครับว่าในวันนี้เนี่ยทางซัปโปโรเองจะมีคิวเปิดตัวเบอร์เซอร์ที่เช็คจะใช้ในการแข่งขันเจลีกในเลกที่2นี้นะครับโดยถ้าทางซัปโปโรประกาศเบอร์เซอร์ออกมาแล้วเนี่ยทางเพจตูดูบอลไทยก็จะนำมาอัปเดตกันอย่างรวดเร็วแล้วกันส่วนเรื่องการประเดิมสนามของเช็คเองเนี่ยนะครับพิธีก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่ซัปโปโรลงทะเบียนเช็คเป็นนักเตะใหม่สำเร็จเนี่ยนะครับเช็คก็จะมีเวลาซ้อมเรียกความฟิตแล้วก็ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเป็นเวลา1เดือนครับซึ่งวันที่พิธีบอกว่าเช็คจะลงสนามได้เนี่ยนะครับก็คือหลังวันที่15กรกฎาคมนั่นเองนะครับถ้าเป็นไปตามนี้วันดีเดย์เกมแรกของเช็คอย่างเป็นทางการกับซัปโปโรเนี่ยนะครับจะเกิดขึ้นในเจลีกแมตช์เดย์ที่22เป็นต้นไปซึ่งแมตช์เดย์ที่22เนี่ยก็จะเป็นเกมที่ซัปโปโรบุกไปเยือนคาชิวะเรโซนะครับในวันที่16กรกฎาคมส่วนวันที่เช็คเนี่ยจะได้ลุ้นลงเจอแข้งใครคนอื่นบ้างเนี่ยอย่างชนาธิปหรือชาววัดนะครับในศึกไทยดาร์บี้เกมแรกจะเกิดขึ้นในแมตช์เดย์ที่28นะครับซัปโปโรเปิดบ้านต้อนรับเซเรโซโอซาก้าของชาววัดซึ่งเป็นวันที่2กันยายนแล้วก็ปิดท้ายไทยดาร์บี้ด้วยการเจอพี่เจชนาธิปในแมตช์เดย์ที่31ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาวาซากิฟอนตาเล่วันที่1ตุลาคมเอาเป็นว่าแฟนคลับของทั้งสุภโชคหรือแฟนบอลไทยเองก็ตามก็กาปฏิทินรอไว้เลยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้เตรียมตัวในการไปเชียร์ในศึกไทยดาร์บี้นี้สุดท้ายฝากประเด็นสุดท้ายครับแน่นอนว่าแฟนๆน่าจะได้เห็นแฮชแท็กที่เป็นประเด็นนะครับในเรื่องของแบรนด์ทีมงานมาดามแป้งซึ่งแน่นอนว่าติดเทรนด์ Twitter ในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาทางตูดูบอลไทยเนี่ยได้มีการพูดครับรวมถึงพูดคุยถึงประเด็นนี้ไว้ในใต้ฟังต้องซุยแล้วใครที่เดี๋ยวเตรียมจะมาคอมเมนต์เพื่อให้เราได้แสดงความคิดเห็นและพูดถึงประเด็นนี้อยากให้ทุกคนลองย้อนไปฟังกันเต็มๆนะครับในใต้ฟังต้องซุยของค่ำคืนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับเริ่มมาคอมเมนต์ครับถึงทุกประเด็นของฟุตบอลไทยที่เกิดขึ้นทั้งผลทีมชาติดราม่าแฮชแท็กใน Twitter รวมไปถึงการเปิดตัวของสุภโชคสารชาติและนี่ก็คือทั้งหมดของทดเจ็บ4นาทีครับ